บ้านคุณย่าก็อย่างเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับอากาศดีวันนี้ร้อนร้อนออกอีกมันก็โอ้โหบานเลยทีนี้ผมก็มาจะตัดอยู่เนี่ยต้นมะม่วงฮะผมไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนแหละแต่ว่าน้ำน่ะมันวิ่งง่ายล่ะข้างล่างไหนแล้วมันหยดก็มาลงตรงนี้ใช่จนฝ้าทะลุอ่ะพี่ดูดิหยดจนฝ้าทะลุอ่ะเอากระมังมารองมะม่วงก็เริ่มโตแต่ว่าไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนกระเบื้องข้างบนที่แตกจุดที่ตัดมะม่วงไปแล้วนะครับตัดต้นที่ล้มไปแล้วนะกระมังก็ปกติดีนะครับไม่รู้บ้านอาจารย์เกษตรอยู่หรือเปล่าไม่ได้แวะไปเยี่ยมเลย